สนับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะบอกด้วยว่าตัวเองเกิดช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่จังหวัดไหนนะคะและในเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกเช่นกันค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้นะคะภาพรวมของ12ราศีมีอะไรที่อาจจะต้องระวังกันบ้างด้วยนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของงานตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ถือว่าดีค่ะแต่หลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระวังข้อผูกมัดหรือว่าภาระผูกพันกับการเรื่องของเสียเปรียบด้วยนะคะส่วนหัวใจก็เช่นเดียวกันระวังความพลิกผันที่จะเกิดขึ้นเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองพยายามข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นให้น้อยที่สุดนะคะระวังต้องไปแบกรับภาระส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ก็มีโอกาสพลิกผันเช่นเดียวกันทุกอย่างดูเหมือนจะไม่แน่ไม่นอนเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะต้องรับภาระคนเดียวหรือว่าต่อสู้กับปัญหาคนเดียวส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอยากได้อะไรใหม่ก็ต้องมีการขายนะหรือว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนของเก่าซะก่อนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้อีกหนึ่งราศีที่ต้องพึ่งพาตัวเองจะไปขอความช่วยเหลือใครค่อนข้างลำบากนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าคาดหวังค่ะเพราะว่าถ้าคาดหวังเนี่ยก็อาจจะเกิดความพลิกผันหรือว่าทำให้เกิดความทุกข์ได้เน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมองให้ลึกนะคะว่าคนที่เขาเข้ามามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่าความไม่จริงใจนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็กลางๆค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานต้องกล้านะกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียรวมไปถึงในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะวันนี้ก็มีโอกาสเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงจะดีกว่าเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีนะคะที่ต้องรู้จักไว้ใจคนอื่นบ้างอย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเองก็ตามนะคะหรือว่าใครที่คิดที่จะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจก็ต้องลองหาตัวช่วยบ้างส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าเกิดความพลิกผันอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะพยายามหาโอกาสหรือว่าหาช่องทางใหม่ๆวิธีการใหม่ๆดูเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานอย่าไปก้าวล่วงสิทธิประโยชน์ของคนอื่นนะคะดูแลของตัวเองให้ดีก่อนนะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หลายองค์ประกอบดูเหมือนว่าจะเอื้อให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะหรือว่าการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆก็ตามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องใช้ฝีมือสักนิดนึงถึงจะได้มาในเรื่องของรายได้นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีเกณฑ์การยกย้ายเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญระวังปัญหาเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นคนร่วมงานบริวารหรือว่าผู้ที่ติดต่อประสานงานเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายเรื่องของการพยาบาลการดูแลรักษาตัวเองหรือว่านะการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีการตรวจเช็คร่างกายด้วยเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีขาวเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะถึงจะได้มาในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่ารายได้ที่ได้มาก็ไม่ควรที่จะใช้อย่างฟุ่มเฟือยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าวันนี้ผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าจะเป็นการเริ่มต้นกิจการเองก็ตามให้ย้อนหรือว่าให้มองกลับไปยังจุดเริ่มต้นแล้วลองหาวิธีการใหม่ๆดูเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์หลายราศีก็ยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าหลักทรัพย์เงินทองเองก็ตามนะคะ
ส่วนใครฟังไม่ทันค่ะก็สามารถเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะไปทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ต้องระบุหรือบอกเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่3มีนาคม2530นะคะเวลาเกิดตี4ตรงวันอังคารกำลังจะไปหางานโรงงานจะได้เลยหรือเปล่าบูชาอะไรดีนะในเรื่องการเสริมดวงช่วงอายุย่าง29นะครับมีโอกาสคงคุณเป็นคนวันจันทร์นะเพราะช่วงเวลาเกิด ฟ้ายังไม่สว่างนะครับเกณฑ์เรื่องงานถือว่าดีนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลักษณะงานโรงงานใหม่ที่จะไปเนี้ยมีคนชักชวนมีคนแนะนำโอกาสที่จะสมหวังมีสูงเหลือเกินนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือหาโอกาสนะช่วงนี้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์15ตัวนะครับส่วนการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงนี้ก็คือพระพุทธนะครับก็ควรที่จะไปเช่าพระปางอุ้มบาตรจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อโตที่วัดอินก็ได้นะบริกรรมคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับมอเตอร์ไซค์193ค่ะขยันสำเร็จนะมีความเป็นผู้นำถือว่าดีเล็กห้อง401ค่ะอันนี้ภัยอาเพศนะดาวมฤตยูนะครับแล้วก็อันนี้ให้ใช้ต้องคำเปลวแท้นะปิดที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่20พฤษภาคม2511เวลาเกิด 18:59 นาทีวันจันทร์วันเกิดที่จะถึงอะไรดีอะไรเสียแล้วก็การทำบุญทำอะไรดีค่ะก็เป็นคนวันจันทร์นะครับในช่วงย่าง48ที่กำลังจะมาถึง1นะครับฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับ2ถ้าทำงานเป็นลูกจ้างเนี่ยช่วงปีนี้อาจจะเขาเรียกว่าไม่สบายใจมีงานที่ไม่ถนัดงานที่ยากลำบากต้องรับผิดชอบและจังหวะเรื่องงานเนี่ยทาย2ปีเลยนะ48 49มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายด้วยนะครับฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยก็ให้คุณถวายชุดสังฆทานนะครับพร้อมกับซื้อมีดปลอกผลไม้นะถวายพระสงฆ์ส่วนเรื่องราวดีๆเอาอย่างนี้ฮะถ้ายังไม่มีคู่ก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็ปรับตัวดีขึ้นนะสภาพคล่องเป็นอย่างไรของจริงจะมาในช่วงอายุย่าง49ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่20สิงหาคม2520เวลาเกิดค่ะ 8:20 นาทีวันเสาร์นะคะอาชีพที่ถูกชะโลกชีวิตย่ำแย่มาตลอดจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ความรักอยากหย่ากับสามีจะจบด้วยดีหรือเปล่าเอาเรื่องอาชีพก่อนนะครับคือดวงนี้เนี่ยตอนนี้ที่เห็นในดวงก็การเงินไม่ดีเอาซะเลยนะครับนะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทำงานทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ประกอบกับช่วงวัยผมเองก็ไม่อยากให้ลงทุนเยอะในดวงเนี่ยถ้าคิดจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์ผมสนับสนุนหรือถ้าเป็นการทำธุรกิจนะก็พวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เด่นในพื้นชะตานะครับส่วนในเรื่องของปัญหาเรื่องราวของความรักเนี่ยคือผมเองก็คงจะไม่สนับสนุนให้ใครอย่าร้างนะผมจะออกคำพยากรณ์ลักษณะนี้นะทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง39ฉะนั้นแม้ประเด็นที่อยากจะอย่าขาดจากสามีในช่วงเวลานี้ก็ตามชะลอการตัดสินใจไปหน่อยได้ไหมครับรอให้ผ่านพ้นวันที่3 20สิงหาไปแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่ช้าจนเกินไป SMS ต่อมาค่ะคุณปริยาพัฒน์นะคะเกิดวันที่6เมษายน2536ค่ะเวลาเกิดทุ่ม19นาทีวันอังคารถามเรื่องคู่ครองสุขภาพแล้วก็เรื่องการงานค่ะปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดคำจาไว้หน่อยนะครับเพราะเป็นทั้งอุตสาหะทั้งกาลีปีนี้เกณฑ์ความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วผมใช้คำว่าไม่ค่อยจะดีเลยนะครับและมันจะลากยาวจนถึงช่วงประมาณต้นปี2559และการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง23นี้นะครับถ้ามีโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้นะทำตามกำลังนะครับแม้กระทั่งงานและเงินก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาและมันจะเชื่อมโยงถึงกัน
อาจจะหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่าออกก่อนที่จะมีงานใหม่รองรับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาระยะยาวจะเป็นพวกทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจเป็นหลักทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่14กรกฎาคม2512ค่ะเวลาเกิด 5:00 ถึง 6:00 นเช้าวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวต้องลองดูครับว่า1ชั่วโมงนั้นคาบเกี่ยวหรือไม่ปัตตานีสักครู่ครับก็มีโอกาสเป็นได้ทั้ง2ราศีนะครับคือราศีพฤษภแล้วก็ราศีเมถุนหรือมิถุนเนี่ยนะฮะจุดสังเกตง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้มีปัญหาไม่สบายใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะครับส่วนถ้าเป็นลัคนาราศีเมถุนเนี่ยในแง่ของสภาพการสภาพคล่องการเงินช่วงนี้ถือว่าใช้ได้ติดขัดก็มีคนช่วยนะครับหลักการทำบุญเสริมของคุณเนี่ยสักครู่นะครับก็เน้นนะก็ทำในเรื่องของแสงสว่างแล้วก็เน้นในเรื่องของพวกของกินนะตักบาตรถวายเพนตาให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้องนะคะเกิดวันที่26ธันวาคม2533ค่ะเวลาเกิด 10:29 นาทีพุธกลางวันตอนนี้มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่หรือเปล่านะถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง25นะ26ธันวา33ถ้าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของที่อยู่อาศัยเดี๋ยวนะฮะยังไม่ใช่ในช่วงปีนี้นะครับยังไม่ใช่ในช่วงปีนี้นะครับลองดูนะจังหวะเวลาที่ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจะเป็นในช่วงอายุย่าง27และก็28นะงานก็เช่นเดียวกันจะมีปัญหามีเกณฑ์ในการจะต้องเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณโอค่ะ23มิถุนายน2521เวลาเกิด 4:53 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์การเงินแล้วก็อาชีพเนี่ยทำสวนเกษตรดีหรือเปล่าก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์ให้ทำอย่างแรงนะเพราะคุณเองก็เป็นคนวันพฤหัสด้วยนะครับทักษะก็ไม่ดีเรือนก็ไม่สวยถ้าทำเกี่ยวกับข้องกับพวกผลผลิตที่เป็นของกินก็ได้นะแต่มีเงื่อนไขจะต้องมีการแปรรูปนะครับอาจจะเป็นผลไม้กวนนะชาบแช่อิ่มอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยปีจอนี้ก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเจอคนชราขอให้แต่งปันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอ้อยนะคะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2519นะคะเวลาเกิด 7:30 นาทีวันศุกร์ทำค้าขายค่ะอาชีพอะไรดีนะตอนนี้เป็นแม่บ้านแล้วก็ถามเรื่องของครอบครัวด้วยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับย่าง40พฤหัสสวยอีกแล้วนะครับก็เรียนโหรได้นะแล้วก็ถ้าจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ได้นะครับขายยาสมุนไพรสถานพยาบาลนวดแผนโบราณถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยก็พวกฟิตเนสสถานออกกำลังกายรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังฆพันธ์นะอันนี้เด่นนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้าเป็นห่วงจริงๆเนี่ยคือย่าง41นะรอยต่อปีเศษนี้หลีกเลี่ยงการประทะนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18มีนาคม2510เวลาเกิด 20:20 นาทีนะคะวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ20:20 บุรีรัมย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาทั้งศุกร์และก็ราหูเล็งดวงชะตาเล็งลัคนาเนี่ยก็เป็นพินทุบาทนะครับก็ให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดี
ถามอาชีพทำนากับการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ระวังหมุนไม่ทันเกิดภาระหนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ12ตัวนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่ทำดีกับดวงไหมก็ถ้าทำแล้วนะก็คงจะต้องทำให้ดีที่สุดนะแต่ฝากไปพิจารณาวันหนึ่งถ้าสมมติว่าถึงทางตันหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องทำถึงต้นน้ำนะครับคือในความหมายเนี่ยก็ให้ทำอาจจะแบบรับผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นของกินผลหมากรากไม้พวกนี้ไปขายนะมันจะดีกว่าอีกกลุ่มนึงที่เด่นแต่ว่าแตกต่างจากสิ่งที่ทำเยอะฝากไปพิจารณานะครับพวกกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีถ้าเป็นตัดผมก็เน้นตัดผมชายนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุทธิพงศ์เกิดวันที่23มีนาคม2544นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:56 นาทีวันศุกร์การเรียนถามว่าเรียนอะไรดีอังคารสวยที่สุดเลยนะครับอังคารก็ฟิวช่างในช่างใหญ่ก็คือวิศวะนะครับทุกสาขานะทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งรับราชการตำรวจถ้าเป็นสายศิลป์ก็เรียนรัฐศาสตร์สอบประหลัดเรียนนิติศาสตร์สอบอัยการอันนี้เด่นรองลงมาถ้าชอบทางศิลป์ก็พวกดนตรีศิลปะการแสดงพวกอาหารนะคหกรรมฟู้ดไซด์พวกนี้ได้นะหรือชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินโดยตรงครับมาในส่วนของ SMS ต่อมาเลยนะคะคุณ SMS ต่อมานะคะคุณนิพัฒน์เกิดวันที่11กรกฎาคม2496เวลาเกิด 9:45 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรเกิดที่กรุงเทพค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องแล้วนะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์อย่างที่เรียนนะฮะรอให้ผ่านพ้นวันที่11กรกฎาคมถูกต้องฮะ11กรกฎาคมปี58ไปแล้วโชคชะตาในภาพรวมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าเรื่องเงินอาจจะยังคงอยู่จนถึงช่วงปลายปีครับล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชมพูนุชจ้าจ้าวันไหนปีเกิดเวลาเกิดจ้าค่ะเวลาเกิดตีห้ากว่าของวันศุกร์ตอนเช้าจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่คะจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ตอนเช้าวันที่23ค่ะ23จ้าครับพศครับพศ02จ้า23มกราคม02นะครับวันศุกร์กี่โมงฮะตอนเช้านี่กี่โมงครับตีห้ากว่าค่ะตีห้าเช้าวันศุกร์ช่วงเวลาที่เกิดพอจะทราบชัดเจนไหมครับว่าเลยตีห้าครึ่งหรือยังยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงตีห้าครึ่งนะจ้าโอเคฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันพฤหัสเดี๋ยวลองสอบดวงกันดูเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินเก็บรับซ้ายจ่ายขวาตลอดเป็นไหมครับจ้าเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายหรือปวดไขข้อทางเดินหายใจเป็นไหมครับเป็นจ้ะแล้วก็ของคุณเนี่ยในช่วงปีจรเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ดีเลยถ้าช่วงที่ผ่านมามีการเสี่ยงโชคนะฮะก็คือแบบไม่เข้าเลยอ่ะไม่ได้เลยเป็นไหมฮะเป็นคนไม่ชอบเล่นหวยค่ะไม่ชอบซื้อถ้าอย่างนั้นข้ามไปถ้าอย่างนั้นปีจรเนี้ยในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะมีข้าวของสูญหายหรือว่ามีปลวกขึ้นบ้านบ้างไหมครับมีรู้สึกว่าจะเป็นปลวกค่ะเป็นปลวกขึ้นค่ะจ้ะถ้างั้นก็เป็นคนวันพฤหัสถูกต้องแล้วอ่ะจะถามอะไรเชิญเลยจ้าจ้าก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับทางครอบครัวค่ะกับจะทำบุญเสริมด้วยอะไรดีจ้าในแง่ของการทำบุญให้กับหมายถึงว่าในบ้านเรือนในครอบครัวแน่นอนถ้าเป็นไปได้นะทุกปีก็ควรจะทำบุญบ้านนะทำไม่ต้องจัดงานใหญ่ก็ได้นะครับนิมนต์พระสัก9องค์5องค์ก็สุดแท้แต่กำลังความเหมาะสมแต่จริงๆอยากจะให้ทำอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งหรือ2ปีครั้งก็ยังดีและในส่วนตัวของคุณเองนั้นนะอย่างที่เรียนว่าเป็นคนวันพฤหัสอยากจะให้หาอัญมณีมาสวมใส่นะครับก็จะเป็นทองก็ได้แล้วจะเป็นแหวนเล็กๆหน่อยสวมใส่ด้วยความระมัดระวังอันนี้คือจะฉลกกับตัวเรานะครับแล้วก็ปีจรนี้
หาโอกาสนะไปทำบุญลงศพนะให้กับเขาเรียกว่าตามมูลนิธิต่างๆนะหรือว่าที่วัดใกล้บ้านที่เปิดรับช่องทางการบริจาคแบบนี้จ้ะจ้ะก็อยากจะถามว่าการเงินเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างนี้ผมบอกนะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดแหละนะก็ไม่ค่อยจะมีเงินเก็บแล้วก็อาจจะมีภาระหนี้เป็นระยะนะครับหมดเรื่องนั้นก็จะมีเรื่องใหม่ต่อตลอดชีวิตเลยนะถ้ามีโอกาสทำเสริมเนี่ยทุกครั้งที่ไปวัดนะครับวัดไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปบริจาคเงินสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างพวกนี้มากน้อยตามกำลังขอให้ทำจ้ะจ้าเห็นนะคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเพียวค่ะ5ธันวาคม2512นะเวลาเกิด16:39วันศุกร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะวันศุกร์ถูกต้องนะครับพิจิตรลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ก็อดทนอีกนิดหนึ่งนะครับที่มันรุมเร้าที่มันวุ่นวายที่มีปัญหาจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเลยผ่านช่วงกลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วจ้ะส่วนในเรื่องของทะเบียนรถนะ8451เป็นคู่มิตรแล้วก็คู่ศัตรูนะคู่หน้าพุทธอัฐพาลวิวาทราหูนี่ทำอะไรก็จะติดขัดระวังปัญหาสุขภาพกระพุกทางเดินหายใจรวมไปถึงคำพูดการเจรจาแต่คัดท้ายด้วย51ดีนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูคู่มิตรเนี่ยความหมายก็คือทำอะไรจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับ8089ค่ะอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อมากจนเกินไปมันจะทำให้เราละล้าละลังแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นนะผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดส่วนคู่หน้าเนี่ย80ระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะ3เลขหน้าครับเบอร์โทรศัพท์46ค่ะพุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนันชัยนะคะเกิดวันที่29พฤษภาคม2505เวลาเกิดค่ะ 16:30 ถามเรื่องของการงานการเงินเป็นเรื่องของขอเป็นธุรกิจส่วนตัววันอังคารไม่ได้บอกนะ29พฤษภา05อาชีพที่เด่นพฤหัสอยู่เรือนงานนะครับเป็นสีราชาโชคก็ต้องบอกว่าเด่นที่สุดนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเขาบอกว่าแนวโน้มเซกเตอร์ที่น่าสนใจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยของโลกเลยนะฮะแนวโน้มดีนะของคุณก็คือเด่นในเรื่องนี้นะขายยาสมุนไพรนะครับทำร้านนวดแผนโบราณก็ตามอีกกลุ่มหนึ่งก็พวกเครื่องสังขพันธ์นะครับตลอดจนถ้าคุณสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ดีนะส่วนงานเป็นอย่างไรตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะดาวการเงินเสียอยู่แล้วก็ในแง่ของงานเนี่ยย่าง54นะ54 55จึงจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณสุทธิพงศ์นะคะเกิดวันที่23มีนาคม2544นะคะเวลาเกิด15:56วันศุกร์ครับเรียนอะไรดีแล้วก็อาชีพที่เหมาะกับพื้นดวงทำอะไรดวงใกล้เคียงเหมือนก็ตอบไปแล้วเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็ลีลาขึ้นมาใกล้เคียงกันก็คืออังคารสวยฮะวิศวะนะนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักบินนะถ้าสายศิลป์ก็พวกปลัดพวกอัยการรับราชการตำรวจพวกนี้ดีอีกกลุ่มหนึ่งก็พวกดนตรีศิลปะการแสดงนะครับการบูชาเนี่ยของคุณของน้องสุทธิพงศ์ช่วงนี้แรกเกิดนะครับเกิดวันศุกร์เนี่ย21ปีแรกกับพระศุกร์ก็ยังเสวยอายุอยู่นะก็ควรที่จะหาพระปางรำพึงมาบูชาถ้าสะดวกก็คือวัดที่หลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกก็จากวัดที่ใกล้บ้านผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วก็อย่าลืมบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันนะวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ถามเบอร์โทรศัพท์34ค่ะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติดีอยู่แล้วครับทะเบียนรถ540 40เสริมหัวคิดทำมาค้าขายสร้างสรรค์ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญญาพรนะคะถามเรื่องของสุขภาพนั้นไม่ได้ให้เวลาเกิดมารบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์19ค่ะ19มีหลักฐานความมั่นคงของชีวิตนะกำลังพระฤหัสครับ
SMS ต่อมาค่ะคุณพันวลัยนะคะ15พฤษภาคม2516เวลาเกิด 7:30 นวันอังคารถามความรักถามการเงินปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุเพิ่งเข้าย่าง43งานทายดีนะไม่ได้ถามเรื่องงานตอบเรื่องงานนะครับถ้ายังไม่ได้ทำอะไรก็มีโอกาสได้เริ่มต้นถ้าทำอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่สภาพคล่องทรงๆที่เป็นห่วงจริงคือย่าง44ที่กำลังจะมาถึงนะดาวการเงินเสียนะครับส่วนความรักเนี่ยฝากนิดเดียวให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆเบอร์โทรศัพท์66ค่ะ66ถ้าชอบเลขเบิ้ลเชียร์1155หรือ99จะดีกว่าครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะคะว่าจะเป็นในส่วนของวันเดือนปีเกิดหรือว่าเวลาเกิดหรือว่าคำถามเองก็ตามระบุคำถามเข้ามาชัดเจนส่งมาที่4221606นะอย่างที่บอกว่าใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะข้อมูลเวลาเกิดสำคัญมากนะคะในส่วนของคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงของตีห้าครึ่งนะที่ยังขึ้นตีห้าครึ่งฟ้าสว่างว่าอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นกันว่าเกิดจังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนอาชีพต้องระบุอาชีพมาด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนช่วงหน้าจะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ